สวัสดีครับครูที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่กำลังติดตามชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวลอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับอังคารสุดท้ายของสิ้นปี57ครับเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับเราก็จะเข้าสู่ปีพ.ศ.ใหม่นั่นก็คือปี2558นะครับซึ่งเด็กๆหลายคนที่กำลังวางแผนชีวิตไว้ว่าเราจะปรับปรุงตัวเรายังไงในปีใหม่นี้ก็ให้คิดกันไว้เลยนะครับพอวันขึ้นปีใหม่เราจะได้ปฏิบัติตนนะครับสร้างอนาคตและก็สิ่งที่ดีให้กับตัวเราได้มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับปีใหม่นะครับปี58ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้แก้ไขในสิ่งที่เราอาจจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ดีในปีของ57ในปี58เราจะได้นำไปปรับปรุงตกแต่งให้มันดีนะครับจนมันครบสมบูรณ์แบบขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากครับนอกจากนั้นนะครับวันนี้เรื่องราวของสีสันทัศนศิลป์นั้นนะครับคุณครูทัศน์ก็จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงทัศนศิลป์นะครับกับชีวิตและก็สังคมนะครับคำว่าทัศนศิลป์กับชีวิตและก็สังคมหมายถึงกับว่าศิลปะนะครับที่มีความสำคัญต่อตัวเรานะครับต่อตัวเราในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าจากการแต่งตัวนะครับจากการจัดงานพิธีกรรมอะไรต่างๆรอบๆของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็จะเต็มไปด้วยงานของศิลปะทั้งหมดใช่ไหมครับเราไปวัดเราก็จะเห็นศิลปะของงานวัดต่างๆนะครับเราไปงานบวชงานแต่งงานศพเห็นหมดใช่ไหมครับก็จะตกแต่งสถานที่ให้ดูได้อย่างสวยงามนั่นก็คือที่เกี่ยวกับทัศนศิลป์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าวันนี้คุณทิทัศน์จะให้เด็กๆนั้นได้ทำการ์ดอวยพรในชื่อการ์ดที่ชื่อว่าสมัครสมานนะครับสามัคคีตัดออกไปสมัครสมานสามัคคีนี่มันจะต้องอยู่ในใจเราที่เราจะต้องมาเติมใส่เอาว่าเราจะสามัคคีอย่างไรนะครับแต่วันนี้ให้เป็นหัวข้อคำว่าสมัครสมานวันนี้คุณครูทิทัศน์มีกระดาษสีกาวกรรไกรโยนทิ้งไม่ใช้เดี๋ยวจะโยนทิ้งนะอย่ามาเก็บนะเดี๋ยวเสร็จรายการคุณทัศน์จะเก็บกลับบ้านนะมีกระดาษสีของคุณทิทัศน์ตอนนี้มีเหลืองน้ำเงินแดงขาวก็คือกระดาษ A4 มีอยู่แค่นี้นะครับประเดี๋ยวคุณครูทิทัศน์วันนี้จะสอนฉีกเลยแล้วตอบมันจะเป็นรูปไหมเนี่ยฉีกนะเดี๋ยวจะสอนวิธีทำวันนี้อาจจะทำการ์ดเหมือนกันนะครับเป็นการรับปีใหม่กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กันในวันนี้นะครับคุณครูทัศน์ได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับรายการสินสรรศิลป์ได้ไปร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือที่สวนสยามกรุงเทพมหานครครับโดยได้ไปเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานะครับมีโรงเรียนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับของอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนั้นมีมาหลายโรงเรียนครับเช่นโรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียนโรงเรียนวัดบางว่าโรงเรียนวัดป่าทวายโรงเรียนวัดโคกกระถินโรงเรียนวัดสะไก่โรงเรียนบ้านทุ่งสะล้านโรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อโรงเรียนบ้านควนลุยและโรงเรียนบ้านป่ายของครับส่วนที่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่มาร่วมกิจกรรมวันนั้นมีโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองโรงเรียนบ้านควนปางโรงเรียนควนสูงโรงเรียนบ้านปากสายโรงเรียนบ้านควนกลางนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านยงงามโรงเรียนหวานเพชรโรงเรียนบ้านลานเค้และก็โรงเรียนบ้านควนเจริญครับทางรายการศีลสาธารณศิลป์ครับต้องขอขอบคุณคุณครูจัญญาจำนงบุตรผู้ประสานงานนะครับแล้วก็คุณครูอนุชิตแก้วใสพรครับผู้บันทึกภาพในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ครับใครเป็นใครดูอันในภาพเอาเองกันแล้วกันนะครับนั่นก็คือกิจกรรมของการไปร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือของรายการสีสันทัศนศิลป์ครับที่สวนสยามทะเลกรุงเทพครับเอาละครับมาถึงช่วงของภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นของโรงเรียนใดจังหวัดใดนะครับเอามาดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ครับอ้าวเด็กๆหันหน้าไปที่จอโทรทัศน์ได้แล้วลูกหันหน้าไปแล้วครับโรงเรียนชุมชนบ้านแหงครับอยู่ที่ตำบลบ้านแหงอำเภองาวนะครับจังหวัดลำปางครับภาพนี้เป็นผลงานของเด็กชาย
เด็กหญิงลูกพิลาวันธนันชัยนะครับไปดูของเด็กชายชลกรสร้อยเพชรนะครับนี่ของชลกรสร้อยเพชรนะครับแล้วก็เด็กชายอดิศักดิ์บัวแก้วครับนี่ของอดิศักดิ์บัวแก้วนะครับและต่อไปครับไปดูที่โรงเรียนวัดหัวนอนนะครับอยู่ที่ตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับภาพนี้เป็นของเด็กหญิงเจนนภาสังขมาศนะครับนี่นะครับเจนนภาสังขมาศเขียนออกมาสวยงามนะครับนะครับต่อไปนะครับเป็นโรงเรียนถนนบ้านถนนงามมิตรภาพที่27ครับอยู่ที่ตำบลคลองขุงอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรครับนะครับภาพนี้ของเด็กหญิงปัทมามนเทียนได้รับคัดเลือก2ภาพครับนี่ภาพที่1นะครับนะครับและนี่ภาพที่2นะครับนะครับนี่ของปัทมามนเทียนนะครับอันนี้ของปัทมามนเทียนเหมือนกันนะครับนะครับภาพจะสวยงามนะครับนะครับต่อไปนะครับเป็นของเด็กชายเนติบัณฑิตเกตวันครับนี่ของเด็กชายบัณฑิตอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ของบัณฑิตเกตวันผ่านไปแล้วนะครับอยู่ที่สนับสนุนการส่งผลงานโดยคุณครูอำนาจนาควังใสครับต่อไปเป็นของโรงเรียนบ้านห้วยขันวิทยาคารครับตำบลบ้านเรืออำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับเด็กหญิงจันศรีคำไขครับสนับสนุนโดยคุณครูยุวพิษปัญจมนตรีครับต่อไปเป็นโรงเรียนบ้านเนินไร่ครับตำบลแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราครับเด็กหญิงจินดาเกียงไกรแล้วก็เด็กหญิงพลอยแสงวันนะครับเด็กหญิงจินดาเกียงไกรนี่3ภาพนะครับ1นะครับ2นะครับแล้วก็3นะครับพลอยแสงวันนะครับ3ภาพเหมือนกันนะครับภาพที่1นะครับภาพที่2นะครับภาพที่3นะครับนะครับแล้วก็สนับสนุนโดยคุณครูอารมณ์เอ็งเจริญครับต่อไปโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปู่ครับตำบลแม่ปู่อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางครับเด็กหญิงนภัสสรโกโสภาครับนี่นะครับนภัสสรโกโสภาแล้วก็เด็กหญิงเอวิตาเจ้าคนดีครับสนับสนุนโดยคุณครูสุนีวงชัยครับต่อไปโรงเรียนบ้านสะพาน3ตำบลสร้างคออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครครับผลงานของเด็กหญิงจิรติการพันแก้วครับจิรติการนะครับเด็กหญิงพรณัชชามุลิเชยครับ2ภาพนะครับภาพที่1นะครับภาพที่2สวยนะครับแล้วก็ภาพที่3ครับเป็นของเด็กหญิงชุติมาสีแดงครับสนับสนุนโดยนะครับคุณครูกัลยานะครับสิงห์สุธรรมครับเป็นผู้สนับสนุนในการจัดส่งผลงานครับภาพทุกภาพที่ได้ออกในรายการนี้นะครับจะได้รับเกียรติบัตรจากทางรายการสีสันนศิลป์ซึ่งจะจัดส่งให้ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกโรงเรียนที่ร่วมสนับสนุนในการจัดส่งผลงานในครั้งนี้ครับหมดเขตที่เดือนมกราคมนะครับมกราสิ้นเดือนมกราคมหมดเขตแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับเอาตบมือกับเพื่อนๆหน่อยครับเอาละครับมาถึงช่วงของการเตรียมเรื่องอุปกรณ์กระดาษสีนะครับว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้มีกระดาษสีนะครับกาวนะครับกาวมีไหมลูกกาวมีไหมครับภาพต่อไปนี้คุยๆถ้าจะให้ดูครับนี่คือภาพนี้ครับที่เราจะทำในวันนี้ครับมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมเอาไม่เห็นสิดีนะครับอ้าวเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเลยนะครับเดี๋ยวดูวิธีทำนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีก่อนนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับนะครับอันดับแรกคุณครูทัศน์จะทำลงบนกระดาษแนวนอนนะครับเอาเป็นแนวตั้งดีกว่านะครับคุณครูทัศน์ทำเป็นกระดาษแนวตั้งแล้วนะครับตอนนี้ขยายให้ดูหน่อยนะครับตอนนี้นะครับเป็นกระดาษแนวตั้งนะครับเห็นนะครับนี่คือกระดาษแนวตั้งพร้อมยังลูกพร้อมยังครับพร้อมแล้วเตรียมกาวให้พร้อมก่อนนะครับอันนี้กาวเดี๋ยวคุณครูทัศน์เอากาวก่อนอะไรนะลูกนะกาวอะไรนะลูกนะอ๋อจะเอากาวร้อนกาวเย็นเหรอลูกแต่อันนี้มันยังเช้าอยู่ลูกนะใช้กาวเช้าไปก่อนก็ได้ลูกนะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมครับพร้อมนะตอนนี้ดูนะครับคุณครูท่านจะฉีกเป็นรูปหัวใจก่อนโดยการใช้กระดาษสีแดงนะครับนี่คือกระดาษสีนะครับคุณครูท่านจะพับนะครับนี่นะครับพับอย่างนี้นะครับตอนนี้พับแล้วนะครับพับนะครับแล้วก็จะฉีกนะครับดูนะครับดูการฉีกนะครับฉีกนะครับโดยกะระยะนะครับนี่คือการคิดรูปทรงหัวใจก่อนนะครับฉีกแล้วนะครับฉีก
เห็นไหมครับฉีกมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมนี่นะครับเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งอีกทีนะครับดูวิธีทำก่อนนะครับเห็นไหมครับฉีกแล้วนะครับตอนนี้หัวใจครึ่งดวงเราก็จะดูว่ามันใหญ่กว่าเนื้อกระดาษไหมอันนี้ใหญ่ไปนะก็จะฉีกให้เล็กหน่อยนะครับคือถ้าจะฉีกให้เล็กหน่อยนะครับดูให้ดีนะครับฉีกนะครับอันนี้ดูนะครับจะฉีกให้เล็กนะครับตกแต่งนะครับนี่คือการตกแต่งไม่มีการใช้กรรไกรนะครับไม่มีการใช้กรรไกรแต่อย่างใดดูนะครับไม่มีการใช้กรรไกรแต่อย่างใดนะครับนี่มีการฉีกออกหน่อยนะครับเห็นไหมครับทีนี้ทำยังไงครับเราจะให้หัวใจมองเห็นสีขาวจากข้างในนะครับหัวใจที่บริสุทธิ์นะครับดูให้ดีฉีกนะครับฉีกอีกนะครับดูนะครับฉีกนะครับ